คำเตือนครับคำเตือนก่อนจะชมรายการนี้อาจจะมีสปอยหลุดออกมาจากพวกเราและบางคำพูดหรือบางอย่างพวกเราพยายามระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่การคุยกับเพื่อนให้ออกรถมันอาจจะหลุดคำที่ไม่เหมาะสมไปได้ต้องขออภัยมาณที่นี้รวมทั้งข้อมูลใดผิดพลาดคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับอยู่ในรายการใหม่ที่คิดได้แล้วซับละเอียดหนังดังคือมันเกิดจากผมกับเบ้เนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กันที่สุดแล้วในชีวิตนี้นะแม่งชอบไปดูหนังด้วยกันแล้วประเด็นคือผมอ่ะชอบพามันไปดูแบบบล็อกบัสเตอร์ที่แม่งแบบถ้าหนุกก็หนุกเลยห่วยคือห่วยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องไหนห่วยแม่งก็จะออกมาบ่นกันเรื่องไหนหนุกแต่แม่งบทไม่ดีก็จะมาบ่นกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยต้องทำรายการเลยน่าจะมันอยู่ก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาและเทปแรกออกมาสดๆก็Godzilla X Kong The New Empire ภาคแรกเนี่ยGodzilla vs Kongเราสองคนก็ไปดูด้วยกันอย่างเพลิดเพลินใช้คำว่าถึงจะห่วยแต่ก็มันอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงก็โอเคอยู่มันสู้กันทั้ง4ครั้งแล้วพอมาGodzilla vs Kong อ่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันหนังมันต้องงี้ดิวะมันต้องอเล็กซานเดอร์สกาสกาดนี่แบบไม่ต้องเยอะกูอยากดูลิงกับกิ้งก่าซัดกันเว้ยซึ่งแม่งก็สมใจจริงเปิดมาสู้กันบนเรือก็ซิล่าตบยับมีไปสู้กันอีกที่นึงคองได้ขวานมาคองชนะไปนิดนึงสุดท้ายก็ซิล่าขยี้เละแล้วก็ไปช่วยกันสู้กับเมกาก็ซิล่าแต่ตัดมาที่ก็ซิล่า X คอง The New Empire เป็นไงFirst Impression เลยเหรอเอาจริงๆอย่าเสียเงินไปดูเลยเอาขนาดนั้นเลยเสียเวลามึงพูดมึงพูดเพราะมึงง่วงเปล่าไม่มันหนังมันเสียเวลาจริงๆเปล่าวะไงวะไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบพอยทั้งหนังมันไม่มีอะไรเลยไม่รู้ดิมันไม่มีมันเนื้อเรื่องก็ไม่ได้คาดหวังอ่ะหนังไฮจูสู้กันก็ไม่ได้คาดหวังเนื้อเรื่องอ่ะแต่แบบมันดําเนินเรื่องก็น่าเบื่อแอคชั่นก็น่าเบื่อศัตรูก็น่าเบื่อตัวเอกก็น่าเบื่อน่าเบื่อหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดดีกว่าคือก่อนตอนออกมาจากโรงอ่ะเราคุยกันมาแล้วแล้วก็จดลิสต์ไว้แล้วเอาอย่างแรกเลยคือกูติดเรื่องนี้มากชื่อสัตว์ประหลาดมันฟังดูแบบแล้วไงวะอะไรเงี้ยชื่อสัตว์ประหลาดใช่ป่ะคือไอ้เบ้อ่ะมันตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมึงสังเกตป่ะว่าสัตว์ประหลาดออริจินอลฝั่งที่แบบฝรั่งออกแบบอ่ะฝั่งอเมริกาออกแบบอ่ะมึงดูแบบง่อยๆกระจกกระจอกดูแบบไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดอะไรเงี้ยอย่างภาคหนึ่งก็ซิล่าหนึ่งเนี่ยมูโต้ก็ดูแบบเหมือนจะเก่งอ่ะเหมือนจะเก่งแต่แบบเจอก็ซิล่าแป๊บเดียวตายโดนยิงแสงอัดปากตายมันจริงมันไม่ใช่แค่ชื่ออ่ะต้องบอกว่าบอกว่าดีไซน์อ่ะไอเดนติตี้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะรู้สึกแบบออริจินอลของที่อเมริกาทำมอนเตอร์แต่ละตัวมันน่าเบื่อทุกอย่างแล้วมันก็แบบดูเพย์เซฟกันจนแบบมันไม่มีความครีเอทีฟสักอย่างเรื่องชื่อก็อย่างหนึ่งดีไซน์ก็อย่างหนึ่งอย่างภาคแรกลองมาไล่ดูภาคแรกไอ้มูโต้ไอ้มูโต้ภาคแรกเป็นมูโต้ใช่ไหมก็มูโต้ก็ชื่อมันแบบฟังแล้วยังไงอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมล่ะของภาคสองตัวของภาคสองนี่เรื่องอะไรนะคองสกาวไอแลนด์ตัวร้ายคือสกอร์คอลเลอร์ก็ไดโนเสาร์ชื่อก็ยังไงสกอร์คอลเลอร์ดีไซน์ก็อะไรไดโนเสาร์ปะไดโนเสาร์โง่ๆตัวหนึ่งปะเป็นแบบบอกไม่ถูกอะไดโนเสาร์มี2ขามีตัวยาวๆอย่างที่บอกก็เหมือนเดิมก็ไดโนเสาร์ธรรมดาไม่น้อยใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้เราขอสกิปนี่ไปก่อนขอสกิปกอดซิลล่า2ก่อนเพราะกอดซิลล่า2มอนเตอร์ออริจินอลมันไม่ใช่มันมาจากฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่ไปดูเรื่องถัดไปเรื่องอะไรนะถัดไปคือกอดซิลล่าเวอร์ซัสคองก็คือซัสคองก็อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีตัวออริจินอลจากฝั่งอเมริกาข้ามแล้วกันเป็นเมกากอดซิลล่ามาดูปัจจุบันดีกว่ามาภาคปัจจุบันดีกว่าภาคปัจจุบันตัวแรกสองตัวแรกสองตัวแรกตัวอะไรนะตัวแรกสกาคิงสกาคิงแบบคือชื่อมันก็ง่อยแล้วอ่ะแล้วแบบดีไซน์อ่ะมันคือบิ๊กมังกี้อ่ะมันคือคิงคองหมายเลขสองอ่ะมันคือลิงธรรมดาแบบมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอ่ะมันมีโซ่มีแซ่นะเว้ยแต่แบบแล้วยังไงอ่ะก็มันก็แค่ลิงถืออาวุธอ่ะมันก็คือคองไพ่แล้วก็ถือขวานปะไอ้นี่ถือแซ่มันก็คือของก๊อปปี้อ่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ดูแล้วไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเนี่ยส่วนตัวร้ายอีกตัวอะไรชิมูชิมูอย่างเงี้ย
แม่งคือกอซิลล่าท่าน้ำแข็งอ่ะนี่มันกอซิลล่าใส่น้ำเป็นน้ำยิงน้ำแข็งแค่นึงอ่ะคือแล้วคือแบบกูว่าคนเล่นกูว่าคนออกแบบอ่ะแม่งชอบเล่นมอนฮันน่าเบื่อกับมอนฮันดิเอาจริงดีไซน์อ่ะน่าเบื่อดีไซน์มันน่าเบื่อชื่อก็แบบบูโตชิโมสกาคิงแบบชื่อมันง่อยอ่ะชื่อมันดูมันฟังแล้วแบบมันไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันแบบเฉยๆอ่ะคือชื่อมันไม่ได้ดูเก่งไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีไซน์ก็แบบว่าดีไซน์ก็ง่อยสัตว์ธรรมดาลิงก็โง่ถือแท่งเงี้ยแล้วก็มันมีระดับเต้นมาลิงก็โง่ถือแท่งแล้วก็มังกรปล่อยน้ำแข็งไม่ใช่มังกรนะนั่นกอซิล่ารีสกินนะดูมุมไหนก็กอซิล่าโอ้โหเฮียน่าสงสารว่ะชิมูกูมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นถ้าจะดูสกาคิงไปดูแผนกอะไรเอสดีกว่าไหมถ้าจะดูลิงส่วนอ่ะอันนั้นลิงก็ถือปืนไม่เห็นจะมีใครตื่นเต้นหรือเห็นจะมีใครว้าวเลยเฮียดูอันนี้อันนั้นดูว้าวกว่าลิงก็โง่ถือแท่เมื่อกี้มึงทิ้งตรงไอ้ภาคเกาะคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ไว้เพราะภาคนั้นเนี่ยภาคนั้นอ่ะมาดูตัวร้ายภาคนั้นตัวแหละเอาฟังแค่ชื่ออย่างเงี้ยคิงกิโดล่ามึงแค่ฟังแค่ชื่อแบบไอ้เหี้ยคิงกิโดล่าตัวอะไรวะพอดูดีไซน์ไอ้เหี้ยมังกร3หัวมังกรทองด้วยมังกรทองสามหัวมาจากต่างดาวด้วยโอ้โหแม่งว้าวดูแค่ชื่อก็ว้าวแล้วอ่ะดีไซน์ก็ว้าวแล้วอย่างเงี้ยมังกรทอง3หัวบินได้แล้วแบบถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้นำแค่คิงกิโดร่าเนี่ยโลแดนคนนิโลแดนมันก็นกยักษ์แหละแต่ว่าถ้านับภาพรวมอ่ะแบบไคจูฝั่งญี่ปุ่นแบบแฟนแชร์กอซิลล่าจริงๆเนี่ยคือแต่ละตัวมันแบบมันดูน่าสนใจเนี่ยเหรอวะแบบนะเดทรอยย่าอย่างเงี้ยเดทโทรย่าอย่างเงี้ยเฮโดร่าแต่ละตัวมันดูแบบมันดูเขาเรียกไงอ่ะไม่มันน่าจดจำอ่ะมันน่าจดจำกว่าอย่างแต่ว่าอย่างเนี่ยภาคล่าสุดชิโมงเนี่ยเดี๋ยวพาไป3วันเนี่ยกูลืมแล้วว่าชื่ออะไรเนี่ยโอ้กูนี่กูออกมากูยังพูดชื่อไม่ถูกสักรอบเลยเนี่ยกูเปิดเดโทโลย่ามาเนี่ยโอ้โหตัวหน้าตาแม่งอย่างกับสัตว์ประหลาดในอุลตร้าแมนนี่อ่ะมีปีกค้างคาวบินหูทำนู่นทำนี่ได้เขามีโอ้โหมี3ร่างมีโอ้โหเยอะแยะเนี่ยเห็นรอบนึงพวกเนี้ยไม่ลืมคิงเดอร์ล่านี่ดูผ่านมากี่ปีก็ไม่ลืมแต่ชิโมเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวสกาคิงเดี๋ยวสัก2เดือนอ่ะถามว่าตัวอะไรภาคนี้ตัวอะไรอ่ะกูก็นั่งคิดละชิโมตัวอะไรวะลืมชิโมไงชิโมเดี๋ยวก็ลืมแล้วได้ถึงบอกมันไม่น่าจดจำมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกมันเพย์เซฟดีไซน์มันน่าเบื่อเกินจนแบบไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรอ่ะน่าจะแบบมันฟอร์กอตเอเวอร์ว่ะน่าเบื่อน่าลืมในมึงพูดถึงเรื่องน่าเบื่อละคือเราคุยกันอ่ะว่าบอสแม่งกระตอกไอ้เหี้ยอ๋อบอสกระจอกไม่สมกับที่ปูมาด้วยสกาคิงคือไม่ใช่แค่สกาคิงไงชิโมมันคือในเรื่องมันปูมาเยอะมากทั้งแบบเป็นปูทั้งการแบบพูดตรงๆว่ามันโหดขนาดไหนหรือไม่ก็แบบแสดงทางอ้อมมันโหดขนาดไหนอย่างพูดตรงๆใช่ป่ะก็แบบอย่างไอ้พวกชนเผ่าในเรื่องที่มันมีตำนานเล่าอะไรของมันเนี่ยชนเผ่าสกาคิงลิงทำสงครามกับนู่นนี่นู่นนั่นเพื่อจะแบบครองโลกนู่นนั่นแบบเกินเยอะมากอันนี้คือเกินทางตรงใช่ไหมแล้วมันมีเกินทางอ้อมที่ทำให้แบบกูคาดหวังว่าฉากสุดท้ายมันต้องอลังการต้องสู้กันแบบกูเป็นตามแน่นอนเพราะว่าเป็นแพเนตคอซิล่าจบที่แพเนตเอฟคอซิล่าอย่างเงี้ยเหมือนพอรู้จับได้แล้วว่าแบบมีศัตรูท้าทายกูอยู่เนี่ยโอ้ไปชาร์จพลังเลยลุกเลยบุกไปแพริสก่อนเลยบุกไปลงนิวเคลียร์ไปดูพลังงานนิวเคลียร์ก่อนซึ่งถ้าเป็นแบบภาคเก่าๆเนี่ยดูพลังรอบเดียวก็เตรียมพร้อมสู้ใช่ป่ะอันนี้คือดูเสร็จปุ๊บก็ซิล่าแบบไม่พอไปบุกลังไคจูลังตัวอื่นเนี่ยที่มีแหล่งพลังงานเนี่ยแบบบุกบ้านชาวบ้านเพื่อไปขโมยพลังมาเงี้ยเอาละเกิดอันนี้ก็ซิล่าต้องชาร์จพลัง2รอบเพื่อสู้เงี้ยคาดหวังละแบบเอาละตัวร้ายภาคนี้แม่งต้องสุดๆอ่ะต้องแบบเหนือกว่าคิงกิโดร่าแน่นอนแม่งดูดพลังจนจอซิล่าเปลี่ยนสีอ่ะเหี้ยดูดจนเปลี่ยนสีแล้วแบบแล้วคืออ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีอันนี้เพิ่งมานั่งคิดได้ตอนกลับเนี่ยคือกอซิล่าแบบว่าเบรคคาแรคเตอร์ตัวเองมากๆอ่ะเพื่อที่จะแบบเพิ่มพลังอ่ะคือถ้าดูกอซิล่าของเวอร์ชันเนี้ยคือกอซิล่ามันเป็นสัตว์ห่วงถิ่นใช่ป่ะใช่ใช่คือตั้งแต่ภาคแรกนะคือกอซิล่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครถ้าไม่บุกมึงก่อนหรือแบบไม่ได้ออกมาแบบโชว์เปรี้ยวนึกออกป่ะกอซิล่าก็จะไม่ยุ่งไงอย่างคองไงป่ะพอคองกลับลงไปใต้ดินกอซิล่าก็ไม่สนใจละแต่ภาคเนี้ยกอซิล่าถึงขั้นบุกเข้ารังของไคจูตัวอื่นไปฆ่าเขาเพื่อที่จะดูพลังมาขนาดมันคือเบสคาแรคเตอร์ของกอซิล่าภาคปกติมากนี่คือฆ่านะเว้ยฆ่าตัวขาดเลยอ่ะ
บุกไปฆ่าเขาเลยเพื่อที่แบบไอ้เชี่ยเตะเอาพลังมาเต็มตัวก็แบบเอาละแม่งต้องสุดขนาดไหนวะเนี่ยเอออืมพอสู้จริงก็ก็เราไงวะง่อยง่อยสกาคิงก็ง่อยชิโม่ก็อืมก็งั้นๆอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็งั้นๆอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งมันก็พอมีเก่งอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เก่งแบบถึงขั้นว่าแบบกอซิลล่าต้องออกมาช้าพลังเต็มที่ขนาดนั้นนะเอาจริงๆกูปูกูดีเฟนซ์ให้หนังนิดนึงก็ได้เหมือนแบบไอชิโม่มันโดนควบคุมอยู่ไงมันโดนสกาคิงแบบควบคุมอยู่มันก็เลยแบบไม่เต็มใจสู้มากเออก็จริงก็อาจจะส่วนก็นิดนึงอะนะก็นิดนึงแต่ถ้าเทียบแล้วเอาจริงๆมึงคิดว่า2ตัวร้ายภาคเนี้ยเอาจริงมันดูแบบว่าเป็นภัยมากกว่ากิโดล่าเหรอไม่เออโหตอนกิโดล่าภาคกิโดล่าบุกนี่แม่งเหมือนโลกจะแตกไอ้เหี้ยโลกจะแตกไคจูทุกตัวที่เหมือนดินแบบซิโร่ลาบยอมยอมเป็นลูกน้องกิโดล่าหมดขนาดนั้นแบบมันมาระดับนั้นเลยอ่ะเออภัยพิบัติระดับโลกจริงๆอ่ะเออแต่แบบเออสู้วันศึกสุดท้ายคือแบบพินาศยังไงก็อ๋อชายหาดบราซิลเสียหายนั่นแหละความพินาศของภาคนี้ชายหาดบราซิลเสียหายตึกพังหลายตึกเออตึกอืมมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่แบบแล้วไงวะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแค่นี้คือแค่นี้เออแบบแค่นี้จริงแบบนี่ชุดนี่ชนะแล้วหรอประมาณนั้นกอซิลล่ากูอุตส่าห์แบบไปชาร์จพลังจนตัวเปลี่ยนสีขนาดนี้ก็มันเออมันง่อยอ่ะมันง่อยง่อยแล้วแบบไอ้เรื่องง่อยอ่ะเอาจริงเลยทำให้คิดว่าแบบรู้สึกว่าเลเจนดารี่เดินเกมภาพไปนิดนึงนะในความคิดเนี่ยนะเออคือมันไม่ควรเอากิโดล่ามาฆ่าแบบหนังเรื่องที่2ของตัวเองนึกออกปะก็เข้าใจแต่มันเขาเร่งเครื่องด้วยไงแบบเอาเลยกอซิลล่า2กูของใหญ่เลยซึ่งทีเนี้ยพอมันกลายเป็นว่าเอาตัวแบบไอคอนิกสุดๆของแฟนชายอ่ะมาฆ่าแบบต้นเรื่องอ่ะเออมันหลังจากนี้มันก็ไม่รู้จะตื่นเต้นหรอภาคนี้ดูไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยไม่งั้นไม่รู้ตื่นเต้นกับตัวร้ายไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่งั้นมันต้องไปงัดเอาพวกแบบที่มึงบอกเคทเฮโดล่าเดโทโรย่ามาเลยนะเว้ยสเปซต้องเอาสเปซเออสเปซกอซิลล่าอะไรเงี้ยเออคือมันต้องเอาระดับนั้นมาใช่แล้วพอภาคนี้มันไม่เอาระดับนั้นมาได้หรอปะก็แบบก็ได้ชิโม่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบชิโม่ก็แล้วไงต่อครับคุณควรจะต้องรู้สึกยังไงกับไคจูภาคดีๆแล้วประเด็นแหละประเด็นคือคองกระจอกโอ้คองกระจอกคือประเด็นเนี่ยประเด็นใหญ่ของเรื่องเลยอ่ะเป็นประเด็นอารินมีทั้งไม่ได้แค่คองกอซิลล่าก็ด้วยแต่ว่ากอซิลล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเออเอาประเด็นคองก่อนอ่ะคือคองตั้งแต่เอาจริงตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วตั้งแต่ภาคก็อดเบียดคองแล้วแหละคองมันกระจอกอ่ะคือมันกระจอกจนแบบมึงคือในเรื่องตั้งแต่ภาคแรกมันเหือบคองมันคือจะพูดแล้วแบบเป็นอะไรการเอียดเอาพิมพ์นิตี้อะไรระดับนั้นเลยนะแบบเออเป็นแบบปกป้องบุคคลเก่งนู่นเก่งนี่ขนาดนั้นแต่คือดูจริงมันกระจอกอ่ะมันกระจอกแบบมันเยอะแต่ตั้งแต่ตอนต้นเปิดเรื่องเลยอ่ะตั้งแต่เปิดเรื่องหนังเปิดนาทีที่หนึ่งเลยอ่ะเราจะเห็นความกระจอกของคองแต่นาทีที่หนึ่งอย่างเงี้ยคืออ่ะเดี๋ยวเออคือแบบฉากเปิดใช่ป่ะมันคือฉากที่คองกำลังโดนฝูงหมาเออฝูงหมาไล่อยู่หมายักษ์นะเออไล่อยู่เงี้ยแบบก็คือก็น่ากลัวแหละแต่คือในเรื่องจะเห็นว่าแบบคองกำลังวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีฝูงหมาวิ่งหนีจนตอกอ่ะจนตอกแล้วแบบต้องขุดต้องแบบว่าขุดเอากับดักเพื่อมาสู้หมานี่หรอไหมแบบใช้ทุกวิถีทางเพื่อแบบสู้กับหมาแบบหมาตัวประกอบที่ไม่มีชื่อเลยซ้ำอ่ะไม่ได้เป็นศัตรูเป็นแค่ตัวประกอบผมตอนเริ่มอ่ะแล้วแบบสุดท้ายพอแบบคองขู่จนแบบหมาหนีไปหมดเงี้ยเราจะเห็นคองแบบโล่งใจอ่ะแบบกูรอดแล้วมาเนี่ยคือนี่คือฉากเปิดเรื่องนึกออกปะสู้กับศัตรูที่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อเลยซ้ำอ่ะแต่เราก็เปิดเรื่องมาเห็นคองเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วเราจะคาดหวังให้คองทำเฮียอะไรได้ทั้งเรื่องอ่ะฉลาดไงก็ซิลล่ามันทำประกับดักไม่เป็นไงเออก็เออจุดเนี้ยเข้าใจแหละว่าอย่างที่บอกอ่ะคนคิดอันนี้คิดว่านะคิดว่าคนออกแบบก็ซิลล่ากับคองอ่ะเหมือนน่าจะจงใจออกแบบมาให้แบบเออเป็นคนละแบบเป็นแบบแนวคนละแนวกันใช่ปะแบบอย่างกอซิลล่าเนี่ยจะต้องแบบ unstoppable force อ่ะคือแบบกอซิลล่าคือแบบกอซิลล่าแค่โผล่มาเดินผ่านทางไหนทุกอย่างล่าไปหน้ากองหมดเนี่ยมันเป็นแบบระดับนั้นเลยเนี่ยแต่คองมันก็แบบมันก็จะแบบกระจอกออกมานิดนึงเนี่ยก็คือเป็นลิงธรรมดาที่แบบเออไม่ได้ใช้สู้แบบใช้ไหวพริบสู้ด้วยใช้ได้สู้ไม่ได้เป็นแบบสัตว์ประหลาดที่แบบว่าคิดอะไรไม่เป็นเนี่ยเออเออมันก็เข้าใจแหละแต่คือหนังเนี่ยตั้งแต่ภาคที่แล้วอะมันพยายามปูเหลือเกินว่าคองคือแบบระดับเดียวกับซิล่านะเว้ยประมาณนี้ได้ป่ะแต่พอมันจริงๆอะมันกระจอกอะมันดูมันก็ลิงยักษ์อะมันง่อยอะเออมันลิงยักษ์ที่ทำอะไรไม่ได้เลยคือ
สังเกตจริงๆจะเห็นตั้งแต่ครองภาคแรกของตัวเองแล้วอะจนถึงภาคเนี้ยครองไม่เคยชนะใครด้วยตัวเองเลยต้องมีคนช่วยต้องมีกอร์ติล่าช่วยต้องมีอะไรช่วยตลอดแต่กระทั่งภาคเนี้ยภาคหนึ่งต้องมีคนช่วยภาคหนึ่งพวกแก๊งพระเอกต้องมีคนช่วยภาคสองเจอกอร์ติล่าก็ต้องมีคนช่วยต้องหน่อยก็หน่อยขนาดช่วยแล้วก็ยังแพ้อุตส่าห์แบบเกตได้ขวานแบบอย่างกับขวานทอมาก็ยังแพ้อยู่ภาคนี้ก็เหมือนอีกภาคนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเนี้ยจนถึงจบเรื่องครองไม่เคยชนะอะไรแบบให้เราเห็นความแบบเทพมันเลยนี่ก็ไอ้เหี้ยแค่ฟันผุแค่ฟันผุยังต้องให้มนุษย์มาช่วยเลยไอ้เหี้ยเออมันเลยดูง่อยอ่ะแล้วคือหนังมันคือแบบกอซิล่าไอ้คอมนึกออกปะคือแบบมันคือหนังที่ชูโรง2ตัวคู่ด้วยกันมันควรจะต้องแบบอยู่ในระดับเดียวกันอ่ะแต่ดูจริงๆแล้วว่าคอมคือแบบง่อยมันง่อยอ่ะแล้วมันกระจอกจริงๆเราพูดถึงสัตว์ประหลาดเยอะละพาร์ทคนแม่งน่าเบื่อชิบหายคืออยากปรับอ่ะคือพาร์ทคนพาร์ทคนซีรีส์นี้แม่งน่าเบื่อทุกเรื่องแหละแต่ว่าภาคนี้แม่งไม่ใช่คำว่าจืดแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะไรน่าแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยมันจืดแล้วมันไม่รู้ว่ากลับมาเน้นเรื่องคนเยอะอีกแล้วอ่ะเอออยู่ๆก็มาเน้นเรื่องเผ่าอะไรอย่างเงี้ยเฮียความจริงก็เรื่องประเด็นคนตั้งแต่กอซิลล่าภาคหนึ่งก็มีปัญหาละภาคหนึ่งท่านจำได้จะพบว่าเขายิ่งหนังไม่ควรชื่อกอซิลล่าหนังคนจะชื่อว่ามิลิเทอรี่แมนแอนกอซิลล่าจริงหนังมันแบบเน้นที่ฝั่งคนจนแบบฝั่งไคจูมันไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจประมาณเนี้ยใช่ช่วงนั้นเขาพยายามจะแบบตอนนั้นมันกระแสของแบบว่าคาวบอยฟิลอะไรพวกนี้ไงที่มันต้องแบบลึกลับหน่อยเอ้ยเห็นก็ซิลล่าแค่ไม่ครบอะไรอย่างนี้ใช่แต่ปัญหาคือมันทำขนาดนั้นไม่ได้ไงคนเขียนบทมันคนเขียนบทเขาไม่ได้เก่งพอขนาดนั้นไม่น่าสนใจอะเข้าใจอยู่เออก็เลยแบบซึ่งเหมือนพอก๊อตสองเนี้ยเหมือนจะรู้ตัวว่าเออเน้นคนไม่คนก็คงไม่สนใจอ่ะอย่างก่อนสอนจะเห็นว่าแบบไคจูตูมตามโผล่มาโชว์ทั้งเรื่องเนี่ยมาเลยปะทั้งเรื่องเนี่ยคนไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ภาคนี้เหมือนกลับมาเป็นแบบภาคแรกละคือไม่ถึงขั้นภาคแรกอ่ะคืออันนี้ก็เปิดมาก็เห็นไคจูเลยเนี่ยเออมันก็โอเคอยู่แหละพาร์ทคนมันน่าเบื่อแบบกูว่าพาร์ทคนที่สนุกพาร์ทคนที่สนุกอ่ะคือตอนคองสกาวไอแลนด์ภาคหนึ่งอันนั้นเน้นคนอันนั้นเราใช้ได้เลยกูว่าสนุกโอเคอยู่ที่เหลือจืดไอ้ยังจืดอ่ะเอาจริงคือยังดีนะไอ้ก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองอ่ะมันพยายามจะเน้นคนน้อยแล้วไอ้ยังอันนั้นก็เน้นคนน้อยสู้กันทั้งเรื่องแต่พอมากลับมาภาคเนี้ยโอ้แม่งจืดชิบหายคือมันไม่ได้จืดด้วยความแบบคลีเช่อย่างเดียวนะคลีเช่คือหมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะอย่างเช่นไปเจอไปบุกเข้าสู่อาณาจักรใหม่ไปเจอเผ่าโบราณไปมีคนสำคัญในกลุ่มเป็นคนสำคัญของเผ่าบ้าอะไรพวกเนี้ยเราเห็นก็รู้แล้วมันต้องอะไรยังไงแต่มันแบบร้องไงวะมันการทำเนินเรื่องมันแบบมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นมีอะไรให้น่าลุ้นมันน่าเบื่อไปหมดงั้นอ่ะงั้นอ่ะคือความจริงไม่ได้แค่สองคนต้องบอกว่าพาร์ทแทบจะทั้งเรื่องมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยอ่ะจริงแล้วคือกูอ่ะบ่นเรื่องแบบคนฝั่งก็อดซิลล่าบ่อยคือแบบเรื่องเนี้ยมันจะแยกเป็นคนฝั่งก็อดซิลล่ากับคนฝั่งคองอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะชัดเจนใช่ไหมคนฝั่งก็อดซิลล่าตอนภาคเอาจริงนะภาคก็อดซิลล่า King of the Monster ก็น่าเบื่อเฮียที่ไอ้มิลลี่บ็อบบี้บราวน์เล่นอ่ะไอ้น้องอีเลเว่นเอออันนั้นก็น่าเบื่อกูแบบคือโอเคมันโอเคอยู่มันโอเคในพาร์ทแบบพาร์ทที่มันโชว์ของจริงๆเออแต่ว่าพอตัดมาก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองอ่ะแม่งน่าเบื่อชิบหายที่แม่งบุกเข้าไปในฐานของบริษัทที่ทำเมกาก็ซิลล่าแล้วก็ทำน้ำหกแล้วก็แบบพาร์ทนั้นอย่าพูดเลยพาร์ทนั้นพูดแล้วแล้วก็แบบแล้วก็มีอันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าพี่ดำแล้วกันนะขออนุญาตใช้คำว่าพี่ดำพอดแคสต์อ่ะจำชื่อไม่ได้ด้วยเหี้ยในเรื่องชื่อว่าเบอร์นี่เบอร์นี่แล้วกันเออคือพาร์ทเบอร์นี่เหมือนแบบมึงจะตลกไหมอ่ะหรือมึงจะจริงจังหรือมึงจะยังไงวะอ๋อเออพูดถึงฝั่งคนเราจะลืมพูดถึงคาแรคเตอร์ได้ยังไงคือเจียตัวละครอ่ะตัวละครไม่ได้แค่เจียเบอร์นี่เรานี่แหละอ๋อเออทำไมคือเมื่อกี้บอกใช่ป่าวในเบอร์นี่ในพาร์ทของก็อดเวียดของภาคแรกอ่ะมันน่ามันแบบตลกฝืดใช่ป่ะเออภาคนี้เหมือนแบบก็ลดความตลกลงไปนิดนึงรู้สึกว่าเออพี่แกไม่ได้เล่นตลกเยอะถ้าภาคที่แล้วอะแต่แบบตัวละครแกเหมือนมีอยู่หน้าที่เดียวในเรื่องอะ
นะคือเหมือนเอาใส่เพื่อเอามาอธิบายคนดูอะคือทั้งเรื่องอะเหมือนพ่วงกับคิดว่านี่ทำหนังให้เด็ก2ขวบดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกอย่างทุกการกระทำของทุกคนทุกการกระทำของทุกมอนสเตอร์ทุกการทำทุกอย่างในเรื่องอะจะมีพี่เบอร์นี่เนี่ยเหมือนแบบเขาทำอย่างนี้ก็ที่ล่ากำลังทำอย่างนั้นอยู่ข้อกำลังทำแบบนั้นอยู่เหมือนแบบหน้าที่มันมีมาแค่เนี้ยมันรู้ไปหมดคนดูว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไปหมดรู้เก่งมึงตัดพอดแคสต์นี่มึงโคตรเก่งเลยเก่งแล้วแบบนั่นแหละคือเหมือนมันบทมันออกมาแค่แบบคือหน้าที่ตัวละครมีแค่หน้าที่เดียวก็คืออธิบายให้คนดูฟังว่าใครกำลังทำอะไรที่ไหนยังไงเอออันนี้เผื่อว่าคนฟังไม่เคยเก็ตคือในหนังหลายๆเรื่องอะนะที่มันยากที่จะอธิบายอะไรบางอย่างหรือแบบเพื่อความชัวร์ว่าคนดูจะไม่เข้าใจผิดอะมันจะใส่ตัวละครหนึ่งที่มาแบบเหมือนอยู่แม่งก็จะพูดแบบสมมติอันนี้สมมติยกตัวอย่างเช่นอินเดียนาโจนส์อะสมมตินะก็จะมีแบบฉากที่มีด็อกเตอร์อินดี้เข้ามาแล้วก็อธิบายแบบวัตถุโบราณชิ้นนี้แบบสมมติว่าถ้วยของพระเยซูถ้วยนี้นะเป็นมีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยแบบอยู่ก็พูดขึ้นมาในความเป็นภาพยนตร์เราเข้าใจได้เราไม่ได้รังเกียจอะไรตรงนี้หรอกแต่ว่าเหมือนเบอร์นี่มันแบบคือไม่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยหน้าที่คือมีแค่นี้จริงๆตัดตัวละครนี้ออกไปจากเรื่องอ่ะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็คือทุกอย่างคือแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือมันไม่มีบทบาทอย่างอื่นนอกจากมีแค่หน้าที่นี้หน้าที่เดียวอ่ะเหมือนใส่เข้ามาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหมือนใส่เข้ามาแค่เป็นเชื่อมให้รู้ว่าอันเนี้ยตัวละครฝั่งก็อดซิลล่าแค่นั้นเองใส่มาแค่มันไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากนี้เลยในเรื่องก็เลยแบบว่าเสียดายแล้วก็จริงๆเสียดายอีกตัวนึงก็คือมอทราออกมาท่าอย่างตลกมากคือมอทรานี่คือเออนี่สปอยเออนี่สปอยเนี่ยคือมันไม่มีในเทรลเลอร์อ่ะมอทรานี่คือรู้เลยอ่ะใส่มาเพื่ออะไรอ่ะแฟนเซอร์วิสอย่างเดียวเลยอ่ะแบบอยู่ๆเลยนะอยู่ในเรื่องอยู่ก็พูดถึงมอทราขึ้นมาเลยแบบไม่มีการเกริ่นอะไรมาก่อนเลยอ่ะอยู่ก็แบบอยู่ๆไอ้เผ่าเออไอ้เผ่าอีวีก็แบบว่าอัญเชิญมอทราได้เออแล้วอัญเชิญเน้นว่าอัญเชิญเอออัญเชิญคือถ้าจำก็อดซิลล่าภาค2ได้จะจำได้ว่ามอทราตอนนั้นน่ะคือเราจะเห็นแบบสมจริงมากแบบเห็นตั้งแต่มอทราเป็นนอนเป็นดักแด้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผีเสื้อใช่ป่ะซึ่งตอนที่ในเรื่องเนี้ยพูดถึงมอทราก็คิดว่าคงเป็นแบบนั้นเหมือนกันผมแบบเดี๋ยวต้องไปเจอแบบดักแด้มอทราแล้วแบบปลุกขึ้นมาตื่นอีกรอบประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่จ้าที่บอกว่าอัญเชิญมอทราอัญเชิญจริงๆอ่ะกับซับมอนขึ้นมาเลยอ่ะแบบโผล่อยู่ก็ท่าก็โผล่ออกกลางอากาศอย่างนั้นเลยเออโล่งๆออกมาเลยเลยแบบมันตลกอ่ะมันตลกอ่ะมันตลกมันตลกอ่ะแบบเออเข้าใจแหละว่าอยากเอามาท่ามาเพราะแบบเป็นหนึ่งในตัวที่แบบคนรู้จักเหมือนกันนะแต่แบบถึงปืนเหลือเกินกลัวเสียดายอย่างหนึ่งคือภาค King of the Monster ที่มอท่าโผล่มาครั้งแรกอ่ะคือไม่ได้ตายคืออ่ะตอนนั้นตายได้กูว่าแบบมันเป็นการเสียสละที่แบบว่าคุ้มอะเพราะว่าช่วยคนอื่นเออคือมึงคิดดูนะไอ้คือตอนนั้นมันตายได้เพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งคิงกิโดล่านะเว้ยแม่งจะล้างโลกอะก็ซิลล่าต้องใช้เบิร์นนิ่งล่างเบิร์นนิ่งอะถึงจะชนะแล้วมอททาแม่งแบบเละแล้วอะคือแบบยื้อเวลาให้ก็ซิลล่าชาร์จพลังอะคือกูเสียดายตรงที่ภาค1อะมันปูว่ามอททาแม่งไข่มันอะอยู่ในประเทศจีนเว้ยแล้วคนที่ดูแลมันเป็นฝาแฝดคือคุณจางซื่อยี่เล่นอะนะซึ่งจริงๆเขาจะอ่านว่าชื่ออะไรไม่รู้แต่กูเรียกจางซื่อยี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแล้วเขาเป็นฝาแฝดซึ่งกูเสียดายแบบกิมมิกฝาแฝดเว้ยคือในฉบับเออในต้นฉบับอะมันจะมีฝาแฝดที่มาร้องเพลงแบบมอสซิลายะมอสซิลาใช่ไหมแล้วมันไม่มีตรงเนี้ยกูก็เสียดายไม่งั้นอะก็ไม่ต้องเอามอท่ามาก็ได้ถ้ามึงจะมาอัญเชิญแบบนี้หรือมึงจะแบบเผ่านี้มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดแบบว่าขอความช่วยเหลือจากก็อดซิลล่าได้อัญเชิญมอทราได้คุยกับคิงคองได้มึงทำทุกอย่างเลยเหี้ยเผ่าเดียวทำทุกอย่างเออคือมันเวอร์ไปคือมึงจะแบบทุกเทพเกินอันนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดของเรื่องเลยนะคือไม่มันอ่ะใช่คือที่บ่นมาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่เริ่มอ่ะเออทั้งหมดเลยมันจะไม่มีอะไรเลยใช่จะให้อภัยได้หมดเลยถ้ามันมันคอมเพนเซตได้ว่ามันสนุกอ่ะมันแอคชั่นสนุกอ่ะแล้วนี่แบบมันแอคชั่นแต่ละทีก็แบบลิงตีกัน2ลิงตีกัน3อีกไอ้เนี่ยออดีเอฟถึงบอกไงมันไม่ใช่กอซิลล่าอ่ะพูดถึงไอ้เนี่ยออดีเอฟเออคือคิดความจริงแล้วหนังเรื่องเนี้ยกูคิดว่ามันไม่ควรเป็นกอซิลล่า VS คิงคองเว้ยมันควรจะเป็นคิงคองภาค2ไปเลยมากกว่าเออจริงว่ะ
เออจริงอันนี้จริงต้องเป็นคิงกองภาค2ไปเลยเพราะว่ากอซิล่ามันไม่ได้เด่นอ่ะมันไม่มีบทอะไรเลยคือใส่เข้ามาคือแบบเรียกลูกค้าตัวประกอบจริงตัวประกอบจริงคือหนังเรื่องเนี้ยมันควรจะทำแบบกัปตันอเมริกาซีวิวอ่ะคือหนังกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาเด่นแล้วเอาตัวละครอื่นมาแบบเป็นแขกส่วนเสริมนึกออกป่ะเออนึกออกคือเรื่องนี้มันควรทำอย่างนั้นอ่ะเป็นคิงคองแล้วแบบให้ตอนจบกอซิล่ามาช่วยอะไรก็ได้ประมาณเนี้ยมันจะโอเคมากกว่าคือพอตั้งชื่อเรื่องแบบเนี้ยกอซิล่าเอคิงคองอ่ะคนดูก็ต้องคาดหวังป่ะแบบเฮ้ยว่าสองตัวนี้ต้องเด่นเท่ากันเออช่วยกันเลยมาแล้วต้นเรื่องแต่หนังจริงๆแม่งคือหนังคิงคองที่เอากอซิล่าใส่เข้ามาเพราะว่าเออแบบอ๋อก็กูเสียตังค์ซื้อลิขสิทธิ์กอซิล่ามาแล้วอ่ะกูเอาไปใช้ได้แล้วกันมันคืออย่างนั้นนะแล้วกอซิล่าไม่ต้องใส่มาก็ได้แล้วมันก็ส่งผลต่อการเล่าเลยนะคือมันก็กลายเป็นว่าต้องสลับเล่ากอซิล่าต้องสลับเล่าคองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่าตรงไหนที่มันจริงจังพากอซิล่าคือแบบว่าไม่มีอะไรเลยแค่กอซิล่าสู้ไคจูตัวหนึ่งนอนตื่นมาสัมผัสได้ถึงความช่วยเหลือไปดูดพลังแล้วก็ลงมาสู้ตอนจบแบบตัดทิ้งไปก็ได้อะมึงจะไม่แบบชมอะไรหนังเลยอ่ะมึงจะไม่ชมอะไรหนังเลยอ่ะตัวละครมนุษย์ไม่มีอะไรน่ารำคาญมั้งคือมันน่าเบื่อแต่มันไม่มีตัวไหนน่ารำคาญเป็นพิเศษอ่ะมันไม่เหมือนภาคที่แล้วนึกออกป่ะภาคที่แล้วคือเบอร์นี่คือแบบเบอร์นี่หุบปากภาคที่แล้วอ่ะแต่ภาคนี้คือเบอร์นี่ก็แบบโอเคเบอร์นี่ได้อยู่ได้อยู่ก็มันเป็นข้อดีอ่ะคนไม่ตัวละครคนไม่น่ารำคาญขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่สนุกแล้วกันเอาพูดงี้ได้ไหมถ้าจ่ายราคาเต็มเสียได้ตังค์นะเออดูเอาไว้ดูวันพุธแล้วกันถ้าอยากดูนะราคาเต็มข้อดีอ่ะข้อดีข้อนึงเสียเงินเสียเงินเสียเวลาเสียทุกอย่างความคิดเนี่ยนะอ่ะอีกข้อนึงไอ้นี่น่ารักอ่ะลืมชื่ออีกละตอนจบอ่ะชิมูเออคือตอนจบน่ารักแค่นะแบบโอ๊ยเกาคอเป็นหมาเลยเออนั่นแหละข้อดีสองอย่างยักษ์กอซิลล่าเข้ามามันทำให้ส่งผลลบอ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นจริงตามนั้นนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ติดตามกันผมคิดว่าคงจะได้ไปดูกับเบ้บ่อยๆแล้วก็จะเอาหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยแหละมาสับมันดีคงไม่ไปดูแบบพัวติงแล้วมาสับอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันคือการไปดูหนังกับเพื่อนเนี่ยเราอยากได้ความเพลิดเพลินนะแล้วก็ถ้ามันเพลินก็ดีเราก็จะเอามาแบบอุ้ยอุ้ยแม่งหนุกตรงนี้ไม่หนุกตรงนั้นแต่ถ้าเราไปดูหนังรางวัลกับเพื่อนแล้วแม่งจะแบบเราต้องถกประเด็นกันวะอะไรเงี้ยขนาดวันนี้คุยไอ้ Evil No Exit กับเว่บนรถอ่ะแม่งยังนั่งถกกันเป็นชั่วโมงก็ตามนั้นครับทุกคนไว้เจอกันตอนหน้าแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ